ซึ่งขณะนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วพี่น้องประชาชนสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับให้บริหารประเทศโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมจะไปเปลี่ยนคำพูดจะไปคิดอย่างอื่นนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะยังไงก็ต้องยืนยันตามเจตนารมณ์ของผมด้วยเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยที่จะให้พรรคที่มีเสียงข้างมากได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ผมจึงมาแสดงตัวตนต่อท่านนะครับว่าพรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนพรรคก้าวไกลและให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามีประเด็นเพียงว่ามาประกาศร่วมกัน 7-8 พรรคเพื่อสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นอื่นยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานะครับที่จะตอบถามของท่านนะครับแล้วก็ถึงแม้จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วนะครับเราก็ต้องทำงานร่วมกันถ้ามีแนวทางไปในทิศทางใดร่วมกันได้ก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับในบางประเด็นที่ท่านอาจจะต้องถามขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอกราบเรียนสื่อมวลชนที่รับรับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณเฉยพิสุทธิ์ครับไม่ทราบว่าทางด้านหัวหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับพรรคประชาชาติเราเคารพในระบอบประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนั้นประชาชนได้มอบให้ความไว้วางใจให้กับพรรคก้าวไกลมีเสียงข้างมากที่สุดของพรรคการเมืองทุกพรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะนั้นได้แสดงให้เห็นถึงว่าพี่น้องประชาชนต้องการผู้นำรัฐบาลที่มาจากพรรคก้าวไกลด้วยความเคารพต่อคะแนนเสียงของประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นพรรคประชาธิปไตยจึงขอสนับสนุนคุณพิธานะครับลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลในคราวนี้และพรรคประชาธิปไตยยินดีจะให้ความร่วมมือทุกประการในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครั้งนี้ให้สำเร็จและอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับโปรดได้ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนในประเทศนี้ถ้าเราไม่เคารพเสียงการตัดสินใจของประชาชนแน่นอนครับเราก็จะดักปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสื่อมวลชนข้าราชการและวุฒิสมาชิกเราโปรดได้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดว่าเขาตัดสินใจอย่างไรและเขาต้องการอะไรเพื่อเราจะได้เดินไปข้างหน้าไปด้วยกันครับปัญหาวิกฤตของประเทศมันมีมากมายพอสมควรแล้วทั้งในระดับประเทศของเราทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกครับเราไม่อาจจะอยู่กับปัญหาเดิมๆได้เราจะชอบใครรักใครไม่ว่าแต่เราต้องรักประชาชนก่อนครับถ้าเราไม่รักประชาชนของเราผมเชื่อครับว่าปัญหาเดิมๆก็จะมาอีกครับครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามตลอดเวลาผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้กำลังใจพวกเราครับได้ให้ความกำลังใจพวกเราเพื่อเราจะได้ทำงานให้กับประเทศของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้
ให้ได้ครับเราไม่อาจทำงานเฉพาะแค่5 6พรรคที่ได้ครับประชาชนจะต้องอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดครับผมยืนยันครับสิ่งที่ท่านหัวหน้าพิธาพูดนั้นเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันและแน่นอนวันนี้อาจจะยังไม่มีรายละเอียดในการที่ทำงานร่วมกันที่เป็นปัญหาข้างคาใจของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนแต่วันที่22ท่านจะเห็นแสงของความก้าวไปข้างหน้ามันจะมาถึงในไม่ไกลจากนี้ไปเราตั้งใจเราตั้งใจจริงๆวันที่22ก็จะเป็นต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณขอฝากความหวังนี้ให้กับทุกๆคนด้วยการจริงใจครับ